นับสนุนการทำข่าวโดยบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมสถาบันค้ำประกันสินเชื่อแห่งชาติที่มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม SME เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจบสย.เมื่อวันศุกร์ที่31มกราคมพุทธศักราช2557เวลา 8:30 น.นายสุชาติปานพรหมผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอ่างทองเป็นประธานเปิดกิจกรรมเวทีกลางการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการจัดการเลือกตั้งส.ส.ทั่วไปเขตที่1จังหวัดอ่างทองณวิทยาลัยเทคนิคอ่างทองอำเภอเมืองอ่างทองจังหวัดอ่างทองกิจกรรมเวทีกลางการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการจัดการเลือกตั้งส.ส.เป็นการทั่วไปจังหวัดอ่างทองเป็นกิจกรรมเพื่อให้ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอ่างทองได้พบและพูดคุยถึงนโยบายของพรรคตนเองก่อนการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่2กุมภาพันธ์พุทธศักราช2557ให้เป็นไปด้วยความสุจริตและเที่ยงธรรมสำหรับจังหวัดอ่างทองมีรายชื่อผู้สมัครการเลือกตั้งในครั้งนี้แบ่งออกเป็น2เขตประกอบด้วยรายชื่อผู้สมัครเขตที่1ได้แก่นายชิดชัยเกษรแก้วผู้สมัครหมายเลข1พรรคชาติพัฒนานายพระดอนปริศนานันทกุลผู้สมัครหมายเลข14พรรคชาติไทยพัฒนานางสาวเพ็ญทิสาหงอุปถัมภ์ชัยผู้สมัครหมายเลข15พรรคเพื่อไทยรายชื่อผู้สมัครเขตที่2จังหวัดอ่างทองได้แก่นางสาวสุวพัฒน์คนกลางผู้สมัครหมายเลข1พรรคชาติพัฒนานายกรวีปริศนานันทกุลผู้สมัครหมายเลข14พรรคชาติไทยพัฒนาและพลตรวจตรีประจวบเปาอินผู้สมัครหมายเลข15พรรคเพื่อไทยนรงชาติทรัพย์สินถ่ายภาพวาทีร้อยตรีวิมุตติอัยรากุลวัฒน์สำนักงานข่าวท้องถิ่นจังหวัดอ่างทองรายงาน